โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พอมีเวลาตอนเช้านิดหนึ่งเนาะนี่ครับผมใส่ตอนนี้ปลายท่อผมใส่อย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่กองด้านในก็ขี่เงียบดีชอบแรงด้วยเงียบแล้วแรงมันไม่โล่งเกินไปนะครับรถมันมีแรงอัดใช้ได้เลยอะแล้วตอนนี้ผมใส่เม็ด16ใส่6เม็ดนะ16กรัม6เม็ดคือก่อนหน้านี้พอท่อโล่งแล้วใส่เม็ดเบาครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปกันก่อนอินโทรมาโอเคก็ถึงไหนวะเงี้ยว่าใส่เม็ดเบาแล้วท่อดังนะท่อโล่งนะปรากฏว่ารถมันดังอย่างเดียวล้อมันไม่หมุนครับคือท่อโล่งเกินเนาะผมก็เลยงั้นใส่จุกเก็บเสียงดีกว่าเพื่อเพิ่มแรงอัดให้กับท่อนะผลปรากฏก็คือรถวิ่งดีมากวิ่งดีมากๆเลยอ่ะผมกลายเป็นว่าท่อเงียบๆรถวิ่งดีกว่าลองสังเกตได้นะมันต่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือตอนที่ผมใส่ท่อโล่งนะที่ใส่ให้ท่อมันดังๆนะถึงจะเป็นไส้ตัวที่มันเงียบแล้วก็อั้นเกินนะมันยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาปิดบ่วงกันได้คุยกันรู้เรื่องคือเวลาขี่ผมใส่เม็ด16อ่ะมันเบาแล้วผมตัวหนักครับเวลาช่วงจะ120ถึง104เนี่ยมันเหนื่อยครับมันไม่ค่อยขึ้นแบบขึ้นช้ามากต้องเข็นกว่าจะขึ้นนะแบบแต่มันก็ขึ้นแล้วแหละมันแต่มันไหลช้าไปหน่อยผมว่าหรือว่าผมมันชินกับรถก็ไม่รู้นะผมก็ยังมองว่ามันช้าอยู่ดีก็เลยแต่มันขึ้นเหนื่อยทางบางเส้นที่ผมเคยขี่ได้104มันก็อัดไม่ถึงอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยเป็นอะไรวะต้องสรุปท่อมันโล่งเลยนะครับผมใส่จุกเพราะเสียงไปผมกลายเป็นว่าเอ้ยมันมียังไงอ่ะมันมีแรงอัดข้างในเรามั้งท่อไม่โล่งแล้วอันนี้มันดึงครับมันดึงบื้ด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 เลยสังเกตดูได้นะผมถ้าไม่ค่อยได้บิดอ่ะมันก็พุ่งแล้วแต่ถ้าจะให้ดีคือต้องเอาตรงไอ้ลูกกระสุนออกนะแล้วใส่ปลายนะอันนั้นโอ้โหมันพุ่งจริงเสียงเป็นเป็ดเลยอ่ะเวลาบิดเสียงเบาๆถ้าบิดนิดเดียวมันก็ไม่ดังอ่ะแต่พอบิดแป๊ดมันแป๊ดมันเป็ดเลยผมเลยงั้นใส่จุกแล้วเสียงตรงกลางไว้หน่อยดีกว่าเพราะว่างั้นเสียงมันน่าเกลียดเกินนะแต่มันวิ่งนะวิ่งดีมากอ่ะแต่ตัวท่อตัวเสียงอันนี้ของผมก็จะเป็นตัวหัวกระสุนเนาะที่เป็น2ชั้นน่ะมันก็จะไม่อั้นเหมือนตัวชั้นเดียวนั้นอั้นเกินไปอั้นจนท่อร้อนเลยนะคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปให้ฟังเสียงนะครับว่าสรุปบทสรุปของคลิปที่แล้วนะครับว่าผมใช้แบบไหนนะผมใส่แบบไหนที่เวิร์คที่สุดนะผมไล่ถึงต้องขอโทษด้วยที่ผมถ่ายไม่หมดแล้วพอดีมันถ่ายคนเดียวถ่ายมืดแล้วเนาะถ้าผมจะมาสรุปในคลิปนี้ว่าเนี่ยครับสรุปแล้วผมก็ใส่แบบนี้เงียบๆครับเงียบๆเดินๆครับดูฮะไม่ต้องเข็นเลยฮะไหลๆฮะนี่บิดครึ่งคันเร่งเองไหลๆครับไหลๆบิดอีกสักหน่อยอ่ะไรฮะไหลๆ
เงียบๆแต่แรงฮะคือเมื่อวานขี่ทางเส้นทางเดิมๆที่ผมขี่ทุกวันนะมันจะถึงตีนสะพานแล้วเต็มที่ก็104แต่เมื่อวานได้ไป145ทั้งที่เปิดคันเร่งช้ากว่าปกติด้วยทุกทีจะซัดเข้าโค้งมาเลยนะแต่เมื่อวานนี้เปิดออกจากโค้งแต่กับได้ความเร็วดีกว่าเพิ่งตกใจมากเพราะจริงๆผมใส่เม็ดเบาแล้วมันวิ่งไม่ค่อยออกมันไปปลายนะเหมือนมันหมดแรงอ่ะผมตัวหนักไงมันคงฟีทิ้งอะไรซะเยอะไงแต่นี่มันถึงเฉยเว้ยผมเฮ้ยถึงด้วยเฮ้ยก็ไม่คิดนะว่าเออเว้ยมันทำได้ไปตอนนี้คือผมก็ยังชามเดิมๆแล้วมันก็จะได้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับทีมันวิ่งไวเกินจนต้องแบบคงเบามือหน่อยอะมันตั้งตัวไม่ทันครับตอนท่อดังๆผมไม่ค่อยกล้าบิดด้วยแหละแต่พอเงียบๆท่อเงียบๆแล้วผมบิดมันดิมันบิดไม่ต้องเกรงใจใครไงมันไม่มีเสียงไง แต่จุกรถเสียงที่เขาให้มากับท่อที่ซื้อมามันก็ดูดีนะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ขี้เหร่อะไรแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาก็ไม่ใส่กันนะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยปากโล่งๆใหญ่ๆนะก็มีผมนี่แหละมั้งใส่ก็ลองใส่ดูครับวันไหนอยากแซดก็แค่ไขน็อตออกตรงปลายเนาะมันก็แซดได้เลยวันนี้รถติดอีกแล้วเหรอเนี่ยดีนะตอนเช้าเขายกเลิกงานไปไม่งั้นไม่ทันแน่นอนเออพาวเวอร์จอยข้างแล้วกันวันนี้รถเยอะจริงโรงเรียนเปิดเทอมแล้วอย่างเงี้ยเนาะรถติดโคตรเลยไม่น่าเชื่อนะทำไมพอโรงเรียนเปิดเทอมถึงรถติดพอดีผมไม่ค่อยอยากหันหลังนะแล้วกางกระจกดีกว่าก็จะมีเสียงดังไปปลายนิดๆนะแต่ก็ไม่มากนะมันไม่ได้ดังแบบหนวกหูน้ำคานมันก็มีแต่เสียงลมออกว่าเหมือนท่อเดิมเลยอ่ะเหมือนท่อเดิมเลยอึ๊บขอพับกระจกหน่อยฮะแคมรี โอ้จะมาชัยช้าเรียบร้อยครับต้องค่อยๆไปแล้วไปเลยครับออกไปทางนี้เองนี่รถค่อนข้างแน่นจริงนะนี่ครับเป็นไงฮะท่อเงียบๆแต่ก็แซดได้เหมือนกันมันก็มีด้านปลายนิดๆนะแต่มันไม่ดังไงแต่ตอนที่ผมทำสูตรนี้กับท่อเก่าที่ผมซื้อมานั้นไม่เวิร์กนะจนกลายเป็นว่าท่อร้อนทั้งใบแต่เนี้ยท่อร้อนแค่ตรงจุกรถเสียงข้างล่างตรงแคปอะไรแต่อย่างเดียวนะถามว่า U-box หายร้อนไหมบอกเลยครับ U-box ร้อนเหมือนเดิม ไม่มีหายร้อนครับ
ถ้าดูไปทางนู้นจะง่ายกว่าเนาะตรงนี้ดูจะเบียดเล่นกันทำไมวะเนี่ยแม่งจะเบียดมาทำไมวันนี้ผมต้องขอใช้สมาธินิดนึงนะพอดีค่อนข้างยากครับทางเราไปต้องใช้สมาธิต้องหูตาต้องไวจริงๆอ่ะผมไปขวานะผมก็ขี่ได้โล่งกว่านะแต่พอดีพับกระจกแล้วไงก็เลยไม่อยากเปลี่ยนเลนแล้วไปแม่งเรื่อยๆนี่แหละผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะว่าจะต้องถึงช้าถึงไวค่อยไปครับแล้วก็ไปแบบห้าวๆนิดนึงวันนี้จะลองท่อครับลองท่อไม่รู้น่าจะได้ยินกันเนาะเสียงมันจะแป๊ดๆเหมือนเว็บร้อย อะไรประมาณนั้นมันจะไม่ทุ้มๆใหญ่ๆนะครับเฮ้ยแต่มันก็มันอยู่นะขี่ได้อารมณ์มากอะมันอยู่มองไม่เห็นโอเคไม่มีรถก็ใช้วิธีกลางกระจกเลยง่ายดีแต่เราต้องกัดระยะให้ถูกนะบางทีกำลังจะกลางแล้วรถข้างหน้าเบรกนี่ไม่ได้นะครับเพราะเคยมาแล้วแรกๆไม่ชินนะเอื้อมมือจะไปกลางเอารถเบรกชิบหายมือลอยอยู่เบรกหน้าก็ไม่กล้าเดี๋ยวคว่ำนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เบาแทบไม่ทันอ่ะเทคนิคนี้มันก็จะเสี่ยงนิดนึงนะกับคนที่เขาซื้อกระจกมาแปะนะงั้นผมว่าเวิร์กนะแต่มันก็มีข้อเสียคือมันอันดับหนึ่งมันถ้าไม่รู้สึกเกะกะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ข้อเสียนะถ้าผมรู้สึกเกะกะและอีกอย่างโอ้นี่ครับโอ้ยเอ็กแม็กครับท่อโลหะโล่งอ้าโหท่อซิ่งท่อเดิมซิ่งครับโอ้โหเสียงแป๊ดเลยครับผมไปนู่นแล้วเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเออเนี้ยถึงไหนแล้วก็นั่นแหละครับมันถ้าคนแปะกระจกแล้วแต่คนชอบเลยนะถ้าแปะรับได้แปะเลยผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมไม่ชอบอะไรที่มันลุกลกยุงลังมันเกะกะสายตาผมนะผมก็ยอมใช้เทคนิคกลางเอาถ้าจะออกนอกเลนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้การกลางแล้วก็ดูให้ดีนะครับก่อนจะเลี้ยวจะอะไรก็จะช้ากว่านะเลี้ยวก็ช้ากว่าแหละออกนอกเลนช้ากว่าแต่ผมเอาชัวร์ครับผมก็เพราะก็เคยไม่กลางแล้วหันหลังอ่ะหันกลับมาทำไมมอไซค์มาชนตูดกูวะก็ไม่มีรถนี่คือสรุปแล้วเรามองไม่หมดนะเรามองได้แค่ระยะไหนก็ไม่รู้ของหมวกที่เห็นนะแต่มันยังเหลืออีกคันที่เรามองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไม่เอาแกถ้าจะเลี้ยวจะอะไรก็ถ้าจำเป็นผมก็จะเปิดเลยนะพับกระจกเลยนะตรงนี้ผมก็จะกลางแล้วไม่มีรถเบียดผมก็กลางคือเราเสียเวลาเอื้อมมือไปหน่อยก็เดี๋ยวผมพอได้อยู่แขนยาวก็แวบเดียวแต่ก็ต้องดูข้างหน้าก่อนนะครับรถหน้าอย่าเบรกถ้าเบรกทีไรนี่แบบกลางไม่ทันมันก็มีนะงั้นอันตรายเหมือนกันก็ต้องคิดให้ดีก่อนจะกลางต้องดูให้ดีนะฮะเฮ้ยรถอะไรวะข้างหลังอ๋อ GPXเป็นรถที่ขี่มาไกลๆนี่เหมือนรถใหญ่จริงๆนะถ้ามองใหม่มันได้ดีครับชื่นชมได้ยิ
ินเสียงลมมันไม่เอ่ยผมปิดหมวกให้แล้วเมื่อกี้ต้องเปิดหมวกรับลมนิดนึงเหมือนลมในหมวกจะหมดนะหายใจไม่ออกยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เจออากาศเย็นๆแล้วก็จมูกตันนะก็ช่วงนี้ก็อากาศดีนะครับตอนนี้ก็28องศาแล้วไม่ไปวะรออะไรเนี่ยขี่รออะไรกันเกิดอะไรขึ้นครับมีรถฉุกเฉินจอดอยู่ตรงนี้ครับเราคงมีเหตุด่วนเหตุร้ายแน่นอนนั่นคือผมเห็นแล้วครับมอเตอร์ไซค์1คันกับแท็กซี่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะโอเคตามนั้นขอให้ปลอดภัยแล้วกันครับบิดไปแล้วกันวันนี้นี่ครับความจริงเวลาผมขี่รถจริงๆประมาณนี้นะผมไม่ใช่มาตั้งตอนย้อนเหมือนในคลิปนะ หรือเปล่าวะผมก็ขี่อย่างนี้ทุกคลิปอะเนาะ แล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาแล้วแต่ช่วงโอกาสนะครับนี่น้ำมันต้องเติมไหมเนี่ยเหลือครึ่งถังอยู่เลยนะอัตราสิ้นเปลืองเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าปัดรถเรามีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ดับแรกเลยครับตอนนี้6:52นะครับน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังอุณหภูมิ4เม็ดปกตินะครับครึ่งทริปบีของผมก็จากน้ำมันเต็มถังเนาะตอนนี้วิ่งไป152กิโลแล้วครับโล่งเขาโล่งบิดไม่ออกเห็นไหมผมก็ยังดีที่เป็นรถเกียร์ไงยังพอไปได้นะต่อเลยครับ AVG หรืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 31.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็โทเทลของผมระยะทางรวมนะครับอยู่ที่ 18,834 กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกแอร์เทมนะครับอยู่ที่29องศานะฮะแบตเตอรี่ผมก็ 13.9 14.0 นะครับก็ผมว่าแบตเริ่มเสื่อมแล้วแหละเมื่อก่อนมัน 14.1 ได้นะเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวนี้สวิงตั้งแต่ 13.8 ถึง 14.1 ไอ้เหี้ยก็เท่าเดิมนี่หว่านั่นแหละแต่เขาบอกว่า 20,000 โลก็หมดแล้วครับแบตเสื่อมแล้วแล้วเดี๋ยวผมมีเครื่องรีเพียร์แบตเตอรี่นะครับมันจะช่วยได้ในกรณีที่แบตยังไม่ทันเสียนะครับมันสามารถยืดอายุได้โดยที่การมันจะปล่อยความถี่ประมาณ 2,000 เฮิรตซ์มั้งเข้าไปในกระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อไปสลายซัลเฟตของแบตเตอรี่นะใช่ไหมนี่ลืมไปแล้วนะนี่คือคิดทฤษฎีขึ้นมาเลยเปล่าไม่ใช่นะฮะแต่มันประมาณนี้ครับมันไปสลายตัวอะไรสักอย่างน่าจะซัลเฟตซัลฟอสซัลเฟตอะไรนี่แหละที่มันไปเกาะติดอยู่ที่แผ่นธาตุนะครับให้มันหลุดออกมาครับทำให้กระแสไฟตัวอะไรนิวตันปะมันสามารถวิ่งผ่านได้สะดวกกว่าเดิมนะครับนั่นแหละประมาณนั้นตอนไม่รู้เอาแค่กระแสไฟพอ
มันสามารถวิ่งผ่านเหมือนแบบเหมือนสะพานอย่างเงี้ยเอาของไปวางเต็มสะพานนะครับมันก็เลยเดินไม่สะดวกนะพอไล่ตามไม่ลดท่อดังให้ทันนะเจ็ดพันหกร้อยรอบครับตอนนี้เมื่อกี้ผมยกนิดๆ 7,800 รอบรอบตกลงไปที่ 7,600 รอบรู้ครับเกือบ105แล้วครับไม่ได้หมอบนะเจ็ดพันเก้าร้อยรอบอยู่ที่149วู้ฮู้เป็นไงล่ะบอกแล้วท่อเงียบแม่งโคตรวิ่งไม่ได้หมอบนะครับนั่งตัวตรงครับเมื่อกี้ถ้ายกแล้วก็ไล่รอบใหม่อ่ะผมว่ามีทะลุ150นะครับแต่ว่าระยะทางมันได้แค่นี้นะยังไงล่ะยังไงล่ะท่อเงียบก็วิ่งเหมือนกันยังไงล่ะไม่จำเป็นต้องท่อดังนะครับผมนี่ฉีกกฎทุกทฤษฎีตลอดนะใครว่าทำอะไรผมมันทำต่างตลอดนะอย่าบางทีก็ต้องเข้าใจผมนะครับผมเป็นคนคิดต่างมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแต่ไม่แตกแยกนะครับคือผมชอบคิดนอกกรอบเลยอ่ะผมไม่ชอบไปตามคนอื่นอ่ะเขาว่าไงว่างั้นมันดีนี่ผมไม่เอากูต้องลองเองอะไรประมาณนั้นน่ะผมนี่ไม่ชอบเชื่อใครง่ายๆแล้วผมก็รู้แหละว่าที่เขาพูดมามันดีแต่ก็ทำไมอ่ะก็จะทำอีกอย่างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นชอบแหวกแนวอย่างนั้นเลยครับก็เนี่ยครับก็เนี่ยครับเป็นไงล่ะครับท่อดังกูวิ่ง104ยังไม่ถึงเลยเป็นไงครับนี่ชามเดิมนะครับนั่งเราตัวตรงชิวหน้าสูงขึ้น3นิ้วนะฮะตัวหนัก110นะฮะวิ่งได้แค่นี้เองครับเป็นไงล่ะครับถึงจะไม่จมใหม่นะครับไหนก็แค่นี้ก็สุขใจแล้วครับจะกวนตีนไปไหนเนี่ยก็เนี่ยแหละครับผมก็ได้ทดลองนะแล้วมันเวิร์กจริงๆมันเห็นผลนะฮะเห็นไหมฮะมันเห็นเลยครับเพราะผมขี่ดูทุกวันผมรู้ตัวรถผมเองว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่รถวิ่งดีนะครับอย่าลืมอุณหภูมิของอากาศครับมีผลมากนะครับหน้าร้อนรถจะไม่ค่อยวิ่งหรอกครับหน้าหนาวเนี่ยเริ่มลมเย็นๆ นะครับรถจะวิ่งกว่านะด้วยความหนาแน่นของอากาศต่อปริมาณของตารางลูกหมากนิ้วนะขนาดนั้นเลยไหมต้องอธิบายขนาดนั้นไหมความหนาแน่นของอากาศนะมันสูงกว่าตอนอุณหภูมิร้อนนะครับอุณหภูมิเย็นความหนาแน่นของอากาศจะมากกว่าซึ่งทำให้มวลอากาศหรือออกซิเจนที่เข้าไปในกูจะติดอะไรเนี่ยก็แค่ในลูกสูบเนี่ยเข้าไปในห้องเผาไหม้มันเยอะกว่ามันทำให้การจุดระเบิดสูงกว่าพอการจุดระเบิดสูงกว่าอัตรากำลังอัตราอะไรอัตราเขาเรียกว่าอัตราอะไรวะการจุดระเบิดมันระเบิดปุ้งแรงกว่ามันก็ระลดก็แรงกว่าเออเอาแค่นี้พอโอ้พูดไปยิ่งมั่ว คือบางทีมันก็อย่าไปเชื่อผมเยอะนะก็พูดไปเรื่อยอ่ะยางหลังแบนนะครับซีวิคคันนี้รู้ตัวไหมเนี่ยเจ้าของอะรถเอียงขนาดนี้แล้วขับยังไงวะ
น่าจะไม่รู้ตัวแต่เราจะบอกเขายังไงดีอ่ะเขาจะด่าเราไหมเดี๋ยวรอเขามากันเขาไม่มาว่ะก็ตามนั้นเขาน่าจะไม่รู้ตัวหรอกเราเลยมาแล้วก็อยากจะบอกเขานะแต่พอดีเขาเบรกเขาไม่ยอมมาใกล้ๆรถผมนะผมดันนำเขามาแล้วไงก็ตามนั้นนะครับบอกไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวเขาก็รู้เองแหละว่ามันจะแตะพื้นอยู่แล้วแม็กซ์แต่ผมก็กลัวเขาเป็นอันตรายกลัววิ่งไปยางแตกเฮ้ยเราเป็นห่วงเขาว่ะเห็นแล้วไม่บอกนี่มันรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับคงขอให้พี่ปลอดภัยแล้วขอให้โชคอย่างดีนะพระคุ้มครองโอเคโอ้ยคลิก150ไฟท้ายสวยโอ้ยมือแห้งหมดเลยครับหน้าหนาวเงียบทำไมเนี่ยคิก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 ไปไหนคิกไปไหนเอาแล้วไปใช้ทางลัดกันซะแล้วเหมือนมี R15 แล้วครับไฟท้ายมันสวยนะ R15 นี่น่าขับนะผมว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าขี่นะครับออกแบบมันได้สวยดีน่าขี่ใช้ได้เลยสีก็สวยจริงผมก็อยากได้เอามีไว้สักคันแล้วไม่ขี่เดี๋ยวชิวไม่ต้องเอาแรงครับ เออลืมบอกไปอีกอย่างตอนนี้ผมใส่หัวฉีดของไม่รู้นะผมสั่งซื้อมาเมื่อนานมาแล้วแหละครับเมื่อคลิปก่อนๆผมก็เคยใส่แต่มันครั้งนี้ที่ใส่เพราะผมก็เติมแค่ E20 นะแต่ผมลองใส่ดูเป็นหัวฉีด 230cc นะครับก็หัวรูมันจะตรงกลางมันจะใหญ่ๆเนาะเออสมัยก่อนที่ผมใส่แล้วมันรู้สึกท่วมๆนะทำไมใส่คราวนี้มันไม่ท่วมก็ไม่รู้ของ Honda เนี่ยครับไม่รู้แท้ไม่แท้นะสั่งจากจีนคงไม่แท้หรอกเทียมนี่แหละมั้งไม่รู้ว่ะแต่เนี่ยผมมาใส่อยู่ตอนนี้ที่รถมันวิ่งอย่างเงี้ยก็ผมใส่อยู่นะครับซูซูกิตัวนี้ท่อเท่ว่ะท่อแหลมๆมันเห็นไหมครับน่าจะเห็นเป็นอาคาโปวิกนะฮะรูท่อยังใหญ่กว่ารถเราอีกไหมรถเรารูท่อนิดเดียวเนี่ยแต่ก็เป็นไงล่ะครับยังภูมิใจไม่หายยังไงล่ะครับยังไงครับต้องเงียบครับต้องเงียบเงียบๆเลยครับวิ่งเลยครับนี่ถ้าชามไม่สุดนะโอ้ยโอ้ยไปแล้วอีกนิดแป๊บเดียวก็เขียบแล้วครับนี่ทำไมดูนะไม่แป๊บครับทำไมเป็นฝั่งนู้นเขียวล่ะรู้สึกภูมิใจไงไม่รู้เหมือนมันได้เข้าที่นะตอนแรกผมลองทั้งไส้ชั้นเดียวไส้สองชั้นสมัยถึงไอ้ตัวไส้กลางนะแคปเทอริติกฮะที่เป็นรัวๆทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ลองไม่วิ่งแบ่งโล่งไปคือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันโล่งไปหรือมันอั้นไปนะถอดท่อ
เราท่อไม่มีไส้แล้วเดิมๆนะเราจุกออกวิ่งโล่งโอ้ดังอย่างเดียวบิดไม่ไปเป็นขี้เลยวิ่งเป็นขี้เลยก็เลยรู้แล้วว่าไอ้จุกเล็กอะอันจัดเลยอันเกินไปส่วนท่อไอ้จุกใหญ่อะที่ซื้อมาใหม่อะอันนั้นอะโล่งไปนิดเดียวไม่เยอะโล่งไปนิดนึงผมก็เลยงั้นเอาวะเราใส่ปลายเพื่อให้มันเกิดแรงอัดอีกนะให้มีแรงดันมีการต้านของแรงอีกนิดนึงแรงลมอีกนิดนึงผมคิดแค่นี้นะผมก็ไม่ได้รู้ทฤษฎีหาเหวเลยหรอกแต่ผมรู้ว่ามันโล่งไปอะไรให้มันอั้นนิดนึงแล้วก็ผลปรากฏก็อย่างที่เท่าที่เห็นนะครับวิ่งดีครับวิ่งปื๊ดปื๊ดเลยเหมาะเลยครับไอ้ออกตัวไฟแดงตรงเนี้ยจนถึงตรงที่มอเตอร์ไซค์เสียงดังเมื่อกี้ผมไม่เคยได้ถึง104สักทีก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณเกือบ104อ่ะแล้วก็104ตะกี้ไปครับเกือบ105นะครับแช่ยันนานด้วยนี่ถ้าชามมันไปได้มากกว่านี้ก็คงจมไปแล้วครับแม่งคุยยิ้มหายเลยนี่เหลือเดี๋ยวผมอยากใส่ลิ้นเร่งมากเลยผมอยากรู้ว่ารถจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะนี่ครับท่อเงียบแล้วพุ่งเลยครับท่อเงียบเงียบครับเงียบเงียบครับมาแบบเงียบกิบเงียบกิบแต่ดึงอ่ะดึงโคตรโคตรดึงปื๊ดปื๊ดปื๊ดขี่สนุกดีโอเคเลยชอบครับเห็นความเร็วปลายแล้วชอบเลยครับส่วนรถพี่ที่ทำงานผมนะครับคาร์ซิ่งคันประจำนะฮะเดี๋ยวถ้าเจอวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็ท่อเฮกแกไอตัวรัดท่อตัวรีเบทนะครับหลุดอีกแล้วเบนติดเบนซ์ฮะไปไม่ได้ฮะไปไงวะเนี่ยติดเบนซ์เลยต้องอ้อมแบงค์หน้าไหมไปได้ไหมไปได้หรือเปล่าเราไม่ไปอ่ะ อยู่เงี้ยก็ถึงไหนแล้วไอ้ปะเกียนไอ้สายรัดท่อแล้วที่ยิงรีเบสครับรถแกเคยไปทำท่อหลายทีเนาะคราวนี้รูรีเบสมันใหญ่อะแล้วช่างเขาคงเอารีเบสอันเล็กๆใส่เข้าไปให้นะมันก็เลยหลุดง่ายไปนิดนึงแกก็เลยเอาท่อเก่าผมนะครับผมฝากแกไว้เอามาใส่แกบอกโหวิ่งก็วิ่งดีนี่หว่าอย่างเงี้ยวิ่งถึง106เลยผมบอกหรอผมก็ไม่เคยไอ้นี่สักทีนะก็เลยค่ายให้แกใส่ไปครับเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายดูนะว่าจะสั่งสติกเกอร์มาแปะให้แกใหม่ตอนนั้นไม่ใส่จุกรถเสียงด้านตรงท้ายแล้วมันท่อมันร้อนจากสติกเกอร์หลุดเลยนะเขาเรียกโยชิมุระอะไรนะสติกเกอร์นะหลุดหายไปไหมนะสติกเกอร์มันไหมก็เลยเดี๋ยวว่าจะสั่งให้แกใหม่ให้แกใส่สวยๆนะแต่ท่อนั้นสวยจริงสวยใช้ได้อยู่ยังดีอยู่เลยไฟแดงนี่ก็ติดนานเหมือนกันฮะวันนี้ก็ติดสองไฟแดงเลยนะนานเลยเนี่ย
สักพักหนึ่งนะครับจริงๆไปทางนู้นก็ได้แต่มันต้องถอยหลังรถไงนี่เขียวแล้วอยู่ตรงนี้ก็ได้คือเบนซ์คันนี้เขาไม่สะทกสะท้านเลยนะมันจะเอียงนิดนึงก็ไม่ได้นะแบบมันจะกินเล่นทำไมเนี่ยกระจกดีกว่าไม่เห็นข้างหลังแล้วอึดอัดเสียงเหมือน PCX อ่ะเสียงท่อรถผมอ่ะเหมือนท่อ PCX ขาดแล้วทำไมภูมิใจขนาดนี้เนี่ยคือมันเห็นตัวเลขไงครับมันเห็นเลยครับว่าไมค์วิ่งเท่าไหร่นะมันเห็นตัวเลขไงไม่รู้ว่าให้โทรศัพท์มันบังป่าววะแต่ก็ได้149ครับเกิน145ไปหน่อยนะครับเกินมาตรฐานเดิมๆครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าทุกทีถ้าจะวิ่งได้150หรือเกินกว่านี้คือมันต้องออกนอกเมืองเลยนะครับรถผมถึงจะวิ่งได้เนาะแต่นี่ท้ายมันเดินนะครับท้ายมันเดินไวด้วยครับเมื่อกี้รอบมันสุดไปหน่อยฮะอ๋อผมใส่เม็ดเบาเนาะรอบแม่ง 8,000 จริงๆผมกะจะใส่10 19 16นี่แหละเพราะว่าท่อเงียบแล้วไม่จำเป็นต้องใช้รอบสูงแล้วท่อรถท่อดังๆต้องใช้รอบสูงหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นโหยิ่งไปกันใหญ่ไม่เป็นเลยนะแต่พอท่อเงียบแล้วผมจะส่วนใหญ่ผมจะชอบใส่เม็ดหนักมากกว่าแต่หนักขึ้นมานิดเดียวครับใส่19 3เมตร16 3เมตรนะผมว่าเป็นอัตราเร่งที่ดีสำหรับชามเดิมนะครับมันมีทั้งกำลังมีทั้งทอร์คแล้วมันก็ไม่อืดนะครับมันก็พูดปานดีแล้วมันชนลมได้ดีกว่าเม็ด16ครับอ๋อผมขี่มาแล้วผมรู้เลยว่าเม็ดไหนชนลมดีไม่ดีนะเม็ด16นี่ผมว่าถ้าชามแต่งนะที่ชามนี้ปรับองศาผมว่ายังน้อยไปซ้ำบางทีต้องยังเยอะไปด้วยซ้ำต้องแบบ14 15อะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะดีนะเพราะเห็นที่เขาพูดกันถ้าชามปรับองศานี่ต้องเม็ดเบาๆหน่อยครับเหมือนว่าชามปรับองศามาแล้วมันก็ต้องไล่แล้วแต่ชามแล้วเนาะเม็ดเนี่ยผมพูดหมายตอนนี้ผมพูดถึงชามเดิมๆนะครับผมก็มีแค่ขูดร่องนิดนึงแล้วก็กดหน้านิดนึงนะโดยใช้มือตัวเองทำดังนั้นมันก็เลยไม่ได้ดีมากนะครับเทียบเท่ากับชามเดิมๆแล้วไม่มีผลเลยเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับก็ได้เห็นกันแล้วเนาะเอ้ยท่ออาคาซื้อมา 6,000 เฮ้ย 6,000 เหรอวะ 7,000 ดิโดนภาษีด้วยเหี้ยโดนภาษีด้วย 7,500 7,500 ครับพี่น้องครับเฮ้ยแต่มันวิ่งนะเพิ่มมาอีกสักหน่อยนึงใช้ได้เลยเอาเพิ่มจุแล้วเสียงอีก200นะครับนั่นแหละ7,700โอ้โหอ่ะแต่รถก็วิ่งนะครับคือเวลาวิ่ง0ถึง100เนี่ยไวกว่าเดิมอันนี้บอกตรงๆเลยไวกว่าเดิมเดี๋ยวเราแวะซื้ออะไรกินกันเนาะพอดีตอนนี้เขายกเลิกงานตอนเช้าไปผมไม่ต้องรีบแล้วก็เหลือตอน 8:30 ค่อยว่ากันคือวันนี้แบบยุ่งอ่ะผมมันยุ่งทั้งวันคนเดียวด้วยวันนี้โอเค
โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมมือเปื้อนอะไรมาวะเนี่ยมันก็แต่งเลยก็วันนี้สนุกมากครับสนุกจริงๆสนุกอยู่คนเดียวนะฮะไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ